คเราเริ่มจับมาสวัสดีทุกคนพร้อมกันแล้วกันนะค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะพวกเรา BNK ดีกว่าค่ะเริ่มจากฝั่งนู้นได้เลยค่ะฝั่งนู้นเลยเหรอใช่ค่ะฝั่งนู้นเลยค่ะสวัสดีค่ะมิโอรีค่ะสวัสดีค่ะนายค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะจิจี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อขันค่ะสวัสดีค่ะกอนค่ะพวกเราก็อยู่ในงานอะไรคะน้องกอนเราก็อยู่งาน BU Arts and Music Festival 2022ค่ะเย้ใช่ค่ะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเพลงที่เราเต้นไปเมื่อกี้มีชื่อเพลงว่าอะไรบ้างนะคะก็เพลงแรกที่เต้นไปชื่อว่า Believers นะคะแล้วก็เพลงที่2ชื่อว่าอะไรคะทุ่งแสงดาวค่ะก็วันนี้พวกเราก็ขนเพลงกันมาเยอะแยะมากเลยค่ะก็ให้ทุกคนได้มาสนุกกันม่วนๆใจจอยกันในวันนี้นะคะม่วนเลยเหรอม่วนเลยม่วนเลยโอเคก็จริงๆแล้วพวกเราอ่ะทุกคนในนี้ก็เป็นนักศึกษาของมอกรุงเทพด้วยทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนแนะนำคณะที่ตัวเองเรียนแล้วก็สาขาที่เรียนด้วยมีใครอยากรู้ไหมคะว่าแบบพวกเราเรียนอยู่คณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีไหมตอบให้คณะหมู่เกาะอร่อยเลยนะพี่ก่อนคณะอะไรคณะอะไรจริงๆพวกเราทั้งหมดรวมทุกคน6คนก็อยู่คณะนิเทศศาสตร์นะคะแต่ว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีสาขาที่แยกออกไปอย่างพี่ก็จะเป็นสาขา Innovative Media Production ค่ะเป็นสาขาของนิเทศอินเตอร์นั่นเองค่ะส่วนพ่อขวัญกับจีจี้นะคะก็จะเป็นบอร์ดแคสติ้งค่ะเกี่ยวกับสื่อสารวิทยุใช่วิทยุโทรทัศน์ใครใครสนใจไปได้นะคะตึกนิเทศไปได้ค่ะอยู่หลังสุดเลยก็สำหรับไข่มุกนะคะเรียนสาขาสื่อสารแบรนด์ค่ะก็ตอนนี้เรียนอยู่ปี4แล้วกำลังแบบเนื้อหาเข้มข้นมากก็มีโปรเจกต์ค่ะเยอะมากเลยก็รู้สึกว่าเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่ปีแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อหาเข้มข้นแล้วก็สนุกมากในตอนที่ได้เรียนเหมือนกับว่าเราได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาจริงๆเลยใช่ค่ะสนุกมากค่ะของนายก็จะเป็นสาขาการผลิตอีเวนต์ค่ะก็คือสาขาที่จัดเลยใช่ก็ปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะก็สุดยอดมากๆแล้วก็แบบประทับใจเนาะแล้วส่วนเราก็ฝึกงานจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆรุ่นต่อไปนะคะคุณมิโอริคุณมิโอริก็อยู่คณะเดียวกับก่อนนะคะไอเอ็มไอใช่ค่ะจบค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเพลงต่อไปกันเลยดีไหมอุ้ยวันนี้เรามาแต่งชุดแบบหวานๆเนาะจริงมันก็ต้องมีเพลงหวานๆเนาะเมื่อกี้มีคนตะโกนมาว่า River พักคุณพี่คะเมื่อกี้เต้นไปแล้วเพลงแรกเลย River ค่ะ River Oliver แม่น้ำไม่มีค่ะลงเบาะอันนี้แทนอาจจะต้องไปเต้นในน้ำนี้โอเคงั้นเราเข้าบล็อกกิ้งก่อนนะคะมาพร้อมหรือยังคะพร้อมเลยเชิญโอเคค่ะพบกับเพลงต่อไปกันเลยค่ะคิมมี่ว่าเมโลดี้ค่ะI'm not afraid to die.
มีชื่อว่าฮิมิวะเมโลดี้หรือว่าเธอคือเมโลดี้นั่นเองค่ะแล้วก็เพลงล่าสุดที่เพิ่งจบไปนะคะมีชื่อเพลงว่าคุกกี้เสียงค่ะขอบคุณนะคะที่แบบว่าร้องมาด้วยกันน่ารักจริงจริงใช่เพราะว่าได้ยินเสียงคนที่ร้องว่าวันนี้กี่นี้วันนี้กี่นี้อยู่ดีค่ะให้ทุกคนเดาไหมว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะเอาแบบที่คิดไม่ออกวาโรตะเอาจริงๆวาโรตะเกือบมีอุ๊ยพี่ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นวาโรตะเหมือนกันจริงหัวใจใกล้กันเอาเวอร์ชั่นอะไรคะอีสานเหรอเอาแบบมิสมั้ยมากไปค่ะมากไปค่ะไม่ดูเหมือนว่าทุกคนจะรักกันมากเกินไปขอกินแล้วทุกคนกินเลยเรามีช่วง Talk and Talk ไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยไม่ใช่โอเคได้ใช่หรือเปล่าใช่มั้ยใช่เรามีหลายช่วงเราช่วงหน้าก็ได้โอเคได้โอเคงั้นก็เข้า blocking ก่อนเลยแล้วกันนะคะก็เพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆเป็นแบบว่าแดนซ์เหมือนกันอยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยแบบว่ายกถ้าใครรู้ตัวที่เป็นเมนแดนซ์ก็สามารถแดนซ์ได้แต่ว่าอยู่ในแบบบริเวณตรงนี้นะอาจจะฟาดหน้าใช่ระวังฟาดหน้าเพื่อนนิดนึงค่ะก็ทุกคนพร้อมหรือยังคะโอ้ยทุกคนแบบกลางคืนแบบนี้เราต้องแบบว่าคือคืนแล้วเพลงนี้เหมาะกับเวลานี้มากใช่แบบบวกกับแสงสีไลมิ่งต่างๆนะคะใช่เหมาะมากๆขอเสียงดังขึ้นอีกได้ไหมคะนี่ไฟกระพริบเลยเป็นไงเพราะว่าเสียงดีใช่ energy ดีเลยพร้อมแล้วนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟังเพลงต่อไปได้เลยค่ะจ้าบ้าจ้าค่ะI'm not afraid to die.
เคยฟังกันผ่านหูบ้างไหมคะอุ้ยเคยเบามากเคยเบามากขอแบบขอเคยอะเคยแบบเก้งๆก็ได้อะเคยไหมเคยได้ฟังแล้ววันนี้แบบฝากบอกต่อด้วยนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้ก็มีน้องๆวัยมัธยมที่มา Open House ของเราเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากจะมาแบบว่าแนะนำใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยในฐานะที่เป็นรุ่นพี่มีมุมไหนที่แบบมาเรียนที่มหาลัยแล้วเรารู้สึกประทับใจบ้างจริงๆรู้สึกว่าอย่างของหนูเรียนคณะเราก็เรียนคณะนิเทศใช่ไหมคะรู้สึกว่าอุปกรณ์ต่างๆของเขาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะครบแล้วก็มันทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราได้เข้าห้องอย่างเรียนวิทยุอย่างเงี้ยก็คือจะมีห้องเป็นห้องเลยหนูก็จะจัดรายการรู้วิธีการจัดรายการตั้งแต่ต้นยันจบหรือว่าจะเป็นจัดสัมมนาหรืออะไรเงี้ยคือเราก็จะรู้ตั้งแต่โครงสร้างมันเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างคิดว่าถ้าเราจบไปก็คือสามารถทำได้จริงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นอีกช้อยหนึ่งใช่ว่าแบบว่าที่นี่ก็ตอบโจทย์ระดับหนึ่งค่ะนอกจากนิเทศเรายังมีคณะอื่นๆอีกมากมายนะคะที่มีอุปกรณ์การเรียนครบเครื่องเหมือนกันใครสนใจคณะไหนก็สามารถติดตามได้ที่ www.bangkok university ได้เลยค่ะใช่ค่ะมีครบเลยจริงๆเพราะว่าตอนแรกที่เข้ามาตอนแรกก็ยังไม่รู้อะไรก็เลยเราไปหาในเว็บดูก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเขียนครบหมดแล้วใครสนใจคณะไหนก็สามารถไปดูกันได้ค่ะอยากแชร์ประสบการณ์นึงจริงๆแล้วไข่มูก็เรียนคณะนิเทศใช่ไหมแต่ว่ามีอยู่วันนึงที่แบบนั่งรถรางผ่านคณะมนุษยศาสตร์แล้วเห็นห้องครัวแบบรู้สึกว่าน่าเรียนมากใช่ห้องครัวตรงนี้เลยใช่แล้วก็แบบขออาจารย์แบบที่ปรึกษาว่าเอ้ยหนูเรียนนิเทศแต่ว่าขอเรียนแบบวิชาเลือกเสรีเป็นตัวนี้ได้ไหมเพราะว่าหนูอยากทำครัวที่นี่อาจารย์เขาแบบช่วยบอกว่าโอเคได้งั้นหนูแบบลงตัวนี้เป็นวิชาเสรีได้เลยก็เลยแบบได้มีโอกาสมาลองทำอาหารในห้องครัวตรงนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆวิชาเสรีเราสามารถเลือกได้ใช่จะลงคณะไม่เกี่ยวกับของเราก็ได้ใช่ได้หมดเลยเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่อาหารถ้าใครสนใจเกี่ยวกับแบบเป็นบาร์เทนเดอร์มันมีวิชาเลือกให้ลงด้วยเราไปแบบเช็คในคลาสคือแบบลงเลยได้ปะเอ้ยอยากลงเหมือนกันแต่จบแล้วอ๋อแล้วโอเคโอเคเออแบบถ้าใครสนใจนี่ก็คือมหาวิทยาลัยมองสนใจไหมคะกลุ่มนี้ตอบโจทย์บาร์เทนเดอร์น้องบอกว่าตอบไม่ได้เดี๋ยวแม่ได้ยินเดี๋ยวแม่ได้ยินพี่นายมีอะไรแนะนำไหมคะอีเวนต์จัดหูยิ่งใหญ่ขนาดนี้แบบอีเวนต์นะคะนี่ไงเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเลยได้เห็นแบบสถานที่จริงเลยอันนี้ของเป็นแบบนี้ของจริงเพราะว่าอีเวนต์นี้เขายิ่งใหญ่ทุกปีจริงดูไฟตะการตามากก็คือแบบประทับใจมากเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เรามาเป็นไอดอลใช่ไหมเราจะได้รู้จักแค่งานเบื้องหน้าว่าเอ้ยมีอะไรบ้างแต่พอเรามาเรียนอ่ะเราได้ลงลึกถึงเบื้องหลังว่าเอ้ยเบื้องหลังกว่าขั้นตอนเราจะจัดมาอีเวนต์นึงอ่ะมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างใช่มีใครอยากเสริมไหมอ่ะเขาพูดถึงเรื่องทุกเรื่องแล้วเนาะเรื่องการเรียนต่างๆแนะนำเรื่องสถานที่เวลาเราเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนที่โรงเรียนใช่ไหมเพราะโรงเรียนเนี่ยจะแบบคาบชนคาบคาบชนคาบแต่ว่ามหาลัยคือมันจะมีแก๊ปช่วงว่างระหว่างคาบเราก็แบบไม่ได้น่าเบื่อเลยนะอยู่ในมหาลัยนี้เราสามารถเดินไปที่ต่างๆหรือว่าจะกินข้าวโรงอาหารแบบโหเรามีโรงอาหารใหญ่โรงอาหารนี้โรงอาหารนิเทศก็เลิศมากโรงอาหารวิศวะด้วยอันนี้ก็ลือชื่อเอ้ยแปลว่าอะไรเขาบอกว่าอร่อยของอร่อยของกินอร่อยคิดอะไรกันอ่ะอุ้ยมีอีกอย่างนึงที่ไข่มุกเพิ่งค้นพบตอนอยู่ปี4แล้วเป็นไงคะคือไข่มุกจัดงานสัมมนาใช่ไหมแล้วก็ยืมห้องนึงที่หอสมุดแล้วทีนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยมันมีห้องลับที่แบบเขาจะเปิดหนังให้ดูตามเทศกาลเฮ้ยใช่อย่างช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมาเขาก็เปิดหนังผีให้ดูด้วยเฮ้ยมีห้องสำหรับดูหนังอันนี้ใครไม่เคยรู้เลยใช่แบบเซอร์ไพรส์มากเหลือปีนึงไม่คือพี่ไม่เหลือสักปีเลยแล้วพี่ก็เรียนออนไลน์คืออยากจะบอกน้องๆรุ่นนี้มากว่าโชคดีมากใช่โชคดีเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้คือเขาครบจริงๆมีแบบเรื่องแบบความครีเอทีฟแบบอยากจะให้เด็กแบบเขาคือแบบมีของสันทนาการให้เด็กเยอะมากแต่ว่าของพี่ไม่ทันได้ใช้เพราะว่าเรียนออนไลน์จบออนไลน์ใช่ก็ถ้าน้องๆที่เข้ามาตอนนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะฮะพี่เมย์เลยบอกว่าเข้าอีกรอบไหมอีกรอบเหรอคะใช่อีกรอบ4ปีเดี๋ยวหนูขอกลับไปคิดอีกสัก4ปีได้เนาะก็อยาก
ให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะใช่เราเป็นรุ่นน้องเราได้รับมหาลัยมอกรุงเทพเราเป็นตัวเลือกช้อยแรกๆนะคะจะได้แบบว่าเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันนะคะจริงๆที่นี่ก็มีแบบว่าคนมีชื่อเสียงมากมายที่เข้ามาเรียนก็ถือว่าเขาเชื่อใจในมหาลัยนี้นะคะยังไงก็อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งในมหาลัยด้วยกันค่ะคิดว่าวันนี้น่าจะดูกันแบบว่าหลายหลากหลายที่แล้วจนครบแล้วเพราะว่ากลางคืนแล้วใช่เห็นว่าตรงนั้นเขาเริ่มเปิดไฟแล้วใช่สวยมากข้างหลังแต่อย่าเพิ่งรีบไปนะดูโชว์อย่าดูก่อนอยู่ดูกันก่อนใกล้ละใกล้ละใกล้แล้วโอเคคือจริงๆแล้วงานไม่ได้มีแค่วันนี้นะทุกคนงานมีถึงวันที่6นะคะมีระยะเวลา3วันวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ยังใช่ค่ะวันนี้ก็ยังมีโชว์เรื่อยๆนะคะก็สามารถมาแวะเวียนดูกันได้นะคะก็วันนี้พวกเราก็เดี๋ยวยังไม่จบนะยังมีเดี๋ยวนะไม่กำลังจะส่งเข้าเป็นสุดท้ายของวันนี้ใช่เข้าบอกไหมเข้าบอกเข้าก่อนเนี่ยมันจะลกโอเคค่ะงั้นไปพบกับเพลงสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะคิโนโยริโมโตสึกิชอบเธอมากกว่าเมื่อวานค่ะด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ยังเรียนอยู่หรือว่าถอยไปนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยแบ่งเวลายังไงนะครับเพราะว่าสตูซ้อมก็ถือว่าไกลนะแล้วก็บางทีก็ต้องออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยพี่มีเวลาแบ่งยังไงครับผมใครก็ได้เลยใครก็ได้เลยค่ะใครก็ได้เลยค่ะก็ไข่มุกละกันเพราะว่าช่วงนี้กำลังอยู่ปี4ก็รู้สึกว่า
เอ้ยมีแบบภารกิจที่ต้องทำเยอะด้วยแล้วก็มีแบบงานของวงที่ต้องทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกว่าทุกครั้งเวลาที่เหมือนกับว่าเราจะมีเวลาว่างตอนช่วงกลางวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันไหนที่เราว่างไม่ติดงานเราก็มาเข้าคลาสเรียนทุกครั้งเลยใช่ค่ะแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะแบ่งเวลาไปซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ช่วงไหนที่มีเวลาว่างก็คือจะแทบแบบว่าแบ่งเวลามาทำโปรเจกต์ตลอดเลยใช่สมมติถ้ามันชนเนี่ยพี่ไข่มุกทำไงอ่ะก็สมมติว่าซ้อมอยู่ใช่ไหมคะแล้วได้พักสักแป๊บนึงก็นั่งทำเลยนั่งทำแบบโปรเจกต์ยังตามความสำคัญใช่ทำสไลด์ให้เสร็จก่อนเนี่ยค่ะใช่ยอดมากเลยครับผมชอบมากจะหนูจะเอานำไปใช้ใช่เพราะว่าเพิ่งอยู่ปี2เองนะคะขอบคุณมากเลยใช่ปี2นะคะเพื่ออนาคตได้เป็นพิธีกรดังกับเขาบ้างเนี่ยจะได้มาเจอกันในงานหน้านะคะก็เดี๋ยวขอพี่อีกสักหนึ่งโครงอินโคนนะคะแนะนำให้ดูทุกคนในเรื่องของการเรียนแล้วก็การแบ่งเวลาค่ะใครก็ได้เลยใครก็ได้เลยพี่จี้แล้วกันวิเรียกพี่ไม่ชินอยู่ปีอะไรนะคะโอ้ยนายเราอยู่ปีอะไรกันปี4เป็นน้องค่ะรู้สายแอปติกเลยเนี่ยไม่ได้เหรออ่าน้องจีจี้ครับโอเคค่ะพี่จี้นะคะพี่จี้ก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องเวลาเป็นค่อนข้างเหลื่อมกันเพราะว่าทำงานแล้วบางทีเราเลือกวันทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเลือกเราไปให้วันนี้แล้วก็ติดเรียนอะไรเงี้ยจะค่อนข้างที่จะมีเพื่อนดีแล้วก็แบบมีชัยไปกว่าครึ่งนิดนึงเพราะว่าคือจริงๆทำได้แหละแต่ว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรเวลาเก็บงานอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะคอยเป็นคนเก็บให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็มาบอกเราก็ต้องแบบรีบปั่นอะไรเงี้ยหนูจะชอบแบบว่าเขียนไว้ในโน้ตว่าจะต้องทำอะไรบ้างแบบแทบจะเป็นลำดับเลยอะไรเงี้ยคือต้องเรียงไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบนอนด้วยก็เลยแบบว่าอยากมีเวลานอนเยอะๆก็เลยจะจัดสรรเวลาให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุ้มค่ามีระเบียบเยอะๆนะคะและเตือนตัวเองตลอดด้วยโน้ตถือว่าดีมากๆเลยนะขอบคุณนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปคำถามต่อไปขออนุญาตประกาศนะคะสำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนะคะตอนนี้สามารถขึ้นรถได้ที่ตึก A3 ได้เลยนะคะน้องๆกลับบ้านแล้วน้องกลับบ้านดีๆนะฮะต้องกลับบ้านแล้วนะคะน้องกลับบ้านดีๆนะฮะแล้วเจอพรุ่งนี้นะฮะใช่ต้องไปใส่ครับแต่ว่าพอพูดถึงการเรียนแล้วก็การทำงานไปด้วยแล้วพี่ๆก็มีทั้งงานแล้วก็เรียนเยอะมากเพราะฉะนั้นหนูเลยจะถามว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้พี่ๆนะคะพัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้แล้วมายืนตรงนี้ณจุดนี้ได้มอบแพชชั่นให้กับน้องๆที่มาดูเพราะนี้น้องมัธยมเยอะมากนะคะงามคำถามนางงามมากเลยนายต้องแบบขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะโอเคจริงๆแล้วอะไรคือแรงผลักดันเหรอคะรู้สึกว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จอะคะสิ่งนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำได้มากกว่าใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพวกเราเป็นทั้งศิลปินแล้วก็ยังเรียนอยู่กันด้วยซึ่งตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะจัดการหรือว่ามีเนกับมันยังไงมากกว่าแต่เรารู้สึกว่าการที่เราทำสองอย่างไปพร้อมกันมันไม่ได้มีปัญหาสำหรับเราแล้วเราสึกว่ามันเหมือนประสบความสำเร็จไปทั้งสองอย่างในเวลาพร้อมกันเลยตั้งเป้าหมายเนาะแล้วก็ไปถึงก็จริงๆแล้วอยากให้แบบว่าทุกคนแบบเต็มที่กับทุกๆสิ่งที่ทำเลยใช่พวกเราก็เป็นกำลังใจให้แบบถึงแม้ว่าแบบเราจะยังไงแบบให้กำลังใจผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ก็ตั้งเป้าหมายให้หากำลังใจนะฮะและชาวโอตานะครับมีน้องๆนะฮะเป็นกำลังใจขับเคลื่อนนะครับได้นะพยายามเหนื่อยยามท้อเนี่ยก็คือแบบว่าดู MV ดูอะไรก็ได้นะฮะก็ถูกต้องชื่นใจอ่ะอีกคนหนึ่งแล้วกันครับได้อีกคนหนึ่งใครก็ได้เลยเหมือนกันพี่กรณ์เปล่าหรือโอเคไหมยังไงก็ต้องตอบอยู่ดีอ่ะบอกไปเลย คือว่าหันแบบมองว่าที่มาถึงตรงนี้ได้คือเราต้องมีความฝันก่อนค่ะถ้าเราไม่มีความฝันเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนเคยถามเขาบอกเขาไม่มีความฝันอ้าวก็เหมือนที่น้องนายขอต่อยอดน้องนายก็คือตั้งเป้าหมายคือเราเห็นว่าเฮ้ยอันนี้สวยเราตั้งเป้าหมายเฮ้ยอันนี้เห็นแล้วแบบทำไมเขาทำแล้วดูดีเขาทำแล้วดูแบบเป็นโปรเฟสชันนอลเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราลองทำบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปถึงตรงนั้นเราก็ตั้งเป้าหมายใหม่เราก็จะได้แบบพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดีมากๆเพราะว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันแล้ววันนี้ก็ได้มาอยู่นะครับพี่เบียร์เกียรติโปรตีนนะคะดีมากมากเลยขอบคุณนะคะดูเป็นเกียรติค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องเขาแบบพาฝันเราสองคนเหมือนฝันเหมือนฝันใช่ไหมเหมือนฝันอยู่เลยสู่ฝันที่สุดนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คำถามต่อไปเลยพี่ซอนเดี๋ยวง่ายๆสั้นๆนะฮะคำว่าเกินไปมากเนี่ยสำหรับงานนี้หรือว่ามอนี้เนี่ยนึกถึงอะไรเกินไปมากเกินไปมากเกินไปมากเลยอะไรอย่างงี้เกินไปมากใครก็ได้เหมือนกันรอบนี้คิดไม่ได้ก็ตกลงกันเดี๋ยวปรึกษากันก่อนเดี๋ยวผมขอคนเดียวแบบ
คนเดียวเลยเต็มๆของคนเดียวเรารู้สึกว่าหนูมีคนนึงยังไงยังไง import มาจากญี่ปุ่นเฮ้ยไม่รู้เลยนะใครน้องพี่ๆอันนี้เพิ่งบินมาถึงไม่นานเขามีการบีฟกันด้วยนะเมื่อกี้พูดไทยได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยได้แค่คำนี้เลยได้เดี๋ยวดูได้แค่คำเดียวเกินไปมากสำหรับพี่คือทุกคนตั้งใจฟังนะทุกคนตั้งใจฟังนะเต็มทุกคาราเบลเต็มทุกคาราเบลถูกปะเดี๋ยวเอาทุกมันเลยเต็มทุกคาราเบลเต็มทุกคาราเบลใช่อ่ะงงไม่เอาดีกว่าเลิศ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 เลเราก็ได้ถามคำถามนะคะพูดคุยกันหมดแล้วนะคะก่อนที่จะจากกันไปอยากให้พี่ๆ BNK48 ฝากผลงานล่าสุดแล้วก็ช่องทางการติดตามได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญเลยครับค่ะก็ขอฝากเลยแล้วกันนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะมีชื่อเพลงว่า Believers นะคะแล้วก็มีอีก2เพลงนะคะในซิงเกิลนี้ก็มีชื่อเพลงว่า Make Noise แล้วก็ Kino Yori Motosuki ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะและนี่ก็คือ BNK48เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนพี่ซอนปุ๊บเดี๋ยวเราถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกับแฟนคลับหน่อยเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวหันหน้าทางแฟนคลับได้เลยนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเป็นนั่งเป็นย่อได้ไหมคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นนั่งนะคะโอเคมาทุกคนด้านหลังสามารถมีส่วนร่วมในเฟรมของเราได้นะคะแต่ระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะโอเคนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมแสงจะสาดเข้าหน้าทุกคนนะฮะต้องนะคะคิดภาพไว้เลยชาวโอตาต้องหาซีนให้กับตัวเองแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวพี่ๆมีมาว่าขอทำท่าโทรศัพท์ได้ไหมเป็นซิงเกิลนี่หรอถ้าอย่างถูกต้องถูกต้องใช่นะทุกคนอย่าแบบนี้นะอย่าแบบนี้นะมันไม่ดีเป็นงอนะคะโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเคโอเคนะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมนะหนึ่งสองสามอีกหนึ่งรูปนะคะอีกหนึ่งรูปพร้อมนะคะหนึ่งสองโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ใช่โดนวิดีโอดีกว่าเดี๋ยวมีวิดีโอด้วยนะคะอะไรดีนะมีแบบว่าคำพูดไหมคะอ้าวอาจจะเป็นopen house bu ก็ได้นะครับopen house bu พร้อมกันนะคะ open house bu นะคะโอเคทุกคน open house bu นะเท่นะเท่ด้วยวันนี้มาค่ะพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะ open house bu เท่นะคะป้าโอเคเท่เท่เอาเท่เหรอหนึ่งสองสามOpen House to you! Hey! Hey! ยาวมากโอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะและสวัสดีครับและนี่คือ BNK48 ขอบคุณค่ะโอเคนะคะโหยังไงพี่สอนทำไมรองพื้นเก่าไม่อยู่นะแก้มแดงหมดแล้ว